ยหลักทางเศรษฐศาสตร์แล้วผู้ค้าปลีกก็ควรจะได้กำไรมากกว่าผู้ค้าส่งแต่ที่ผ่านมาผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่จะโดนเอาผลประโยชน์จากผู้ค้าส่งตอนนี้ผู้ค้าส่งมีกำไรมากกว่าผู้ค้าปลีกคือเขาจับผ่านเขาจะได้เงิน10 บาท20 บาทแต่คนที่ขายปลีกจริงได้ประมาณ10น้อยขึ้นน้อยกว่าไงตรงนี้แล้วเรามาคุมราคาที่ขายปลีกทำไมเราไม่ไปหาทางคุมราคาขายส่งมั่งว่าเนี่ยถ้าใครส่งเกินเนี่ยจับเลยอย่างเงี้ยทำไมคุณมาจับผู้บริโภคท่านสุดท้ายทำไมคุณไม่จับตัวกลางในการคุมราคาจริงๆอะไรเงี้ยถ้าทำไมโควต้าที่ได้ทำไมผู้ขายจริงส่วนใหญ่ไม่เห็นได้รับโควต้าดีมากเลยครับและที่แรนดอมคนไว้ที่ว่าจะใช้ก็ไม่มีการข้อมูลนำขึ้นมาใช้อะไรเลยมีแต่พูดลอยๆพูดอะไรพูดทำไมนี่อยากมีการแก้ไขกี้ผมถามเมื่อตอนเช้าว่าคนเป็นเห็นไหมข้อมูลบอกว่าโปรแกรมเออร์เลอร์ถ้าโปรแกรมเออร์เลอร์จริงในข้อมูลเก่าบุคคลที่รายได้โควต้าเก่าขึ้นมาแต่ผู้ค้าใหม่ไม่เห็นขึ้นมาเลยว่าคนไทยมากเลยมีแสดงอะไรขึ้นมาได้รับจัดสรรโควต้าเท่าไหร่กี่เล่มไม่ได้เลยอ้าวที่บ้านก็ขายมาเป็น20 ปีแล้วก็ไม่ได้อ้าวแล้วนี่มาทำไมฮะแต่สินค้าแล้วค่ะยื่นแล้วแต่ไม่ได้ออกมายื่นต้องนานแล้วแต่ไม่ได้ไปนานว่าที่ร้านน่าจะคุ้มค่าแต่พอ28มันสำรวจเขียนชื่อไปแล้วก็หายเงียบไปอ๋อเหรอแล้ววันนี้มาทำไมเขามาตามที่เขาถือเขาลงที่ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์อีกที่ว่าจะขายเป็น12%แต่ก็คนละ5มาเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเงียบเลยไม่มีแต่ทำไมการที่โควต้าที่ได้มาทำไมถ้าเราจะไปกระจายในกลุ่มที่เมื่อปีที่แล้วที่เมื่อวันที่9เดือน9ปีที่แล้วอ่ะถ้าเราที่ยึดมาปุ๊บคือกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่ต้องการอะไรต้องการโควต้าจริงๆทำไมเราไม่ที่ยึดมาก็เรียงตามลำดับไปเข้าไปเลยคนละ5 เล่ม 5 เล่ม 5 เล่มไปถ้าคนอื่นที่ไม่ได้คุณก็มีสิทธิ์เรียกร้องเพราะว่าวันนั้นเขาเปิดโอกาสให้คุณมาขอคุณไม่ขอแต่ว่าคุณไม่ต้องการโควต้าหวยจะเป็นคนที่ต้องการโควต้าหวยที่เข้ามาแลนด้อมเรียบร้อยแล้วทำไมเขาถึงไม่ได้กันเลยนี่คือเหตุผลที่ว่าก็ไม่มีใครตอบได้มีแต่ว่ากำลังดำเนินการรออยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหวยยี่ห้อ10 ล้านฉบับนี้ก็ผ่านไปแล้วคุณจะให้ผลเมื่อไหร่คุณไปอยู่ที่ไหนมันก็มีข่าวลือมาหลายๆที่ว่าไปที่นู่นบ้างที่นี่บ้าง